เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงหมวดนั้นนะครับวันนี้เราไล่ดูสถานการณ์ไปใครอยากจะหางานเขามีจ้างล้างจานเดือนละ90,000บาทครับโอ้โหดูประกาศจากร้านนี้แล้วจะไม่ให้ฮือฮาได้ยังไงคะคุณเอกคุณผู้ชมร้านบุฟเฟ่ที่สมุทรสาครประกาศหาคนล้างจานเดือนละ90,000ค่ะ เกือบแสนนะคะต่อเดือนอ่ะหลายคนอยากจะรู้รายละเอียดเลยเพอเห็นโพสต์นี้แล้วอยากจะมาสมัครเป็นคนล้างจานที่ร้านร้านนี้เลยค่ะเป็นไงแต่แน่นอนว่าก็ตั้งคําถามกันก่อนเลยว่าจริงหรอครับให้จริงหรือเปล่าคุณอนุวัตรสกุลเนรมิตรแล้วก็คุณไพโรดรุจิวงผู้บริหารของร้านเอเชียบุฟเฟ่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงค่ะครับ ตอนนี้ที่ร้านขาดคนล้างจานที่ผ่านมาเคยจ้างคนล้างแบบเป็นลูกจ้างประจำนะคะอยู่7จคนก็เงินเท่ากันนี่แหละจ่ายอยู่ในวงเงิน90 0 0หมื่แต่ทีนี้พอจ้างเป็นลูกจ้างประจำขาดความรับผิดชอบกันค่ะพอเงินออกปุ๊บก็าพากันลาหยุดพร้อมๆกันบางคนถึงขั้นลาออกไปเลยจนสุดท้ายเนี่ยเหลือคนล้างจานอยู่ที่ร้านแค่3คน3คนนี้ก็จะเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่กันมาตั้งแต่ร้านเปิด พอตอนนี้เหลือสามคนล้างไม่ทันด้วยความที่มันเป็นบุฟเฟ่ไงคะคือคนเข้าออกตลอดเวลาและจานก็ต้องใช้เยอะก็เลยตัดสินใจว่าอะประกาศหาคนล้างจานซะเลยแต่เอาเป็นแบบเหมานะคะจ้างเหมาจ้างเหมาอยู่ที่วงเงิน9 0,000บาทต่อเดือน9 0 0 0หื่นนี่จ่ายจริงใช่จ่ายจริงแต่จ้างเหมาใช่ค่ะหมายความว่ายัางไงถ้าจ้างมาเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่มีหน้าที่มาล้างจานที่จะกินเงิน9 0้าหเนี่ยนะ,ะเขาจะต้องทำอะไรบ้างครับ ถึงที่ร้านเนี่ยคือร้านนี้พูดก่อนเลยว่ามีเครื่องล้างจานเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะรับจานมาเสร็จคุณกวาดเศษอาหารออกก่อนแล้วก็ล้างน้ําให้ทั่วๆเอาแบบเร็วๆอ่ะเอาฝักบัวฉีดอ่ะใช่รอบนึงทีนี้ก็เอาจานใส่เครื่องล้างจานเลยค่ะให้เครื่องล้างจานมันทําหน้าที่อ่าก็เท่านี้เองเสร็จก็เอาจานมาจัดวางแล้วก็เตรียมส่งออกนะคะแต่ ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ไงคะทางเจ้าของร้านบอกงานมันอาจจะหนักหน่อยอโดยเฉพาะช่วงวันหยุดอ,ะอ,อ่ะพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้แล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์คนจะเข้าร้านเยอะอเพราะฉะนั้นงานมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายคะ่ะทีนี้คนตกใจฮะทุกท่านครับคืออาชีพล้างจานนี่มันจะเงินเก้าหมันน่าทำอะไรขนาดน,นั้นนะฮะทีนี้พอผมมาลองคำนวณดูนะครับ จากที่แกว่าเนี่ยนะว่ามันได้เก้าหมื่นจริงไหมใช่ไหมฮะทีนี้แกบอกว่าร้านแกเนี่ยอาจจะต้องใช้คนล้างจานประมาณชักเจ็ดถึงแปดคนใช่ไหมฮะช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยนะเราก็เอาเงินเก้าหมื่นมาลองตั้งดูนะครับคุณผู้ชมคิดกันเล่นๆนะเก้าหมื่นเดือนละเก้าหมื่นเท่ากับวันหนึ่งก็วันละสามพันถูกไหมเอาเก้าหมื่นหารสามสิบวันอะ มันก็ตกวันหนึ่งเนี่ยสามพันแล้วไอ้เงินสามพันเนี่ยไปจ้างคนมาล้างจานแปดคนอย่างที่แกว่าเนี่ยอ่าเป็นทีมหนึ่งอะแดคนอ่แปดคนเท่ากับว่าจะได้คนละสามเจ็ดบหาบาทเองนะถูกไหมค่ะทีนี้คนเขาก็ฟังตกใจโอ้ยได้เก้าหมืนออกมันเหมาอืมแล้วไม่ใช่ว่าคนเดียวนะใช่เก้าหมื่เนี่ย ก็เจ็ดปคนน่ะก็เอาเป็นว่าคุณจัดแจงมาเองคือในทีจะมีกี่คนก็ได้อ่ะแต่เอาให้ทันแล้วกันเอาให้มีจานเนี่ยส่งทันแล้วกันแล้วเห็นว่าร้านแกนี่ร้านใหญ่แล้วลูกค้าแน่นตลอดบุฟเฟ่อะนะใช่ค่ะเนี่ยครับอ่าแต่ก็ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่กระทุ่มแบนสมุทรสาครล้วกันจ้างสักเจคนอ่ะอีกคนนึงให้อยู่ที่เครื่อง เครื่องล้างจานที่เป็นอุโมงก็มีหน้าที่ฉีดจานฉีดล้างจานถูกไหมเคลียอาหารแล้วก็ใส่อุโมงแล้วก็ต้องไอ้ต้องเปลี่ยนน้า<ฆ>ในเครื่องล้างจานอีกครึ่งชั่วโมงทีครึ่งชั่วโมงทีตามมาตรฐ,ฐานใช่ไหมอ่ะเฉลี่ยไปวันละแปดคนแปดคนก็ตกเฉลี่ยรายได้วันแล้วก็สามร้อยกว่าบาทก็มากกว่าแรงงานขั้นต่ำานะถ้าเกิดจะคิดกันไป<ฆ>ใครสนใจก็เรียนเชิญอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กระทุ่มแบนดครับสมุทรสาคร